เส้นแบบนี้มีดีที่เส้นคุณผู้ชมเครื่องฟมเขาเหรอดูสิว่าย่านนี้เนี่ยที่มีถนนยาวๆแบบนี้รถติดๆแบบนี้ใช่ของกินจะเยอะแค่ไหนอะไรเด็ดบ้างร้านแรกของเราอยู่ข้างๆนี่เองข้าวมันไก่ปลาตัดปลาครับผมไปเลยข้าวมันไก่38ข้าวมันไก่38จ้าชอบกินข้าวมันไก่ข้ามภาคร้านนี้ต้องมาลองไก่ทอดบ้างเลยแป้งไม่ค่อยกรอบแต่ไก่เขาดีแต่ว่าไก่เขาอ่ะทอดดีไหมครับกินแล้วนึกถึงไก่ยี่ห้อหนึ่งที่สีแดงแดงน้ำซุปเป็นแง่ตามโอ้โหหวานเจี๊ยบสุดยอดเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะการจอดรถจอดในซอย50อย่ามาจอดข้างหน้าร้านเพราะว่าพี่หนวดมาเร็วมากวู้ลักปุ๊บไปเลยเปิดทุกวันนะคะหยุดทุกวันพุธที่2กับ4ของเดือนค่ะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนั่นเองค่ะราคาต่อจานนะคะอยู่ที่จานละ50ถ้าเกิดไก่จานเล็ก100จานใหญ่200จ้ะไม่แพงโอเคมาได้เลยจ้าเป็นอะไรเนี่ยก๋วยจั๊บในน้อยนะครับรอยศซึ่งรอยศย่อมาจากโรงงานยาสูบใช่ยศตนย่อมาจากอุ๊ยไม่กล้าพูดเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเมนูที่เราสั่งมานั้นนะครับมีหลากหลายมากอันนี้คือก๋วยจั๊บน้ำข้นนี่คือผักชีต้มคุณผู้ชมต้มเลือดหมูใส่ใบจิงจูฉ่ายแล้วก็ก๋วยจั๊บน้ำใสกูเป็นคงจริงกูยังไม่รู้เลยจิงจูฉ่ายเป็นไงบ้างเปี๊ยะหมูกรอบหันด้านนี้เข้าไปด้านนี้สวยๆเนี่ยไม่หันหันด้านดำๆออกคืออะไรครับน้ำข้นก่อนเลยตามครับผมเหมือนเทพริกไทยมาหมดสวนเลยแต่มันแบบมันหอมดีนะแต่เส้นดีมากเหนียวนุ่มเหนียวเลยอ่ะอีกนิดนึงเป็นกาวแล้วก็เหมือนเขาใส่แป้งมันมาจะมีความแบบข้นๆเหนียวๆหน่อยใส่อยู่แล้วใช่ป่ะใช่ดีแต่ยิ่งกินยิ่งอร่อยอ่ะใช่และนี่คือก๋วยจั๊บน้ำใสค่ะ
ลองกับไส้เลยอันนี้พริกไทยไม่แดงเออแต่น้ำหวานมากใช่ส่วนมากอะเวลาพวกก๋วยจั๊บน้ำใสเขาจะชอบทำแบบพริกไทยอะไว้ก่อนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ใช่อันนี้เป็นรสชาติเหมือนแบบหวานหวานแล้วก็หอมหมูเฮ้ยหอมว่ะน้ำซุปหมูอะรู้สึกน้ำใสมากกว่าหอมหมูสับอร่อยมากถ้าคนที่ชอบกินพริกไทยอะน้ำข้นดีแต่ว่าน้ำใสจะเป็นแบบเชงๆแล้วก็หวานหวานขอมาลองต้มเลือดหมูบ้างได้ไหมโอ้โหพอน้ำซุปมันหายไปปุ๊บนะโอ้โหนี่กูกินอะไรอยู่เนี่ยเกิดความสงสัยในใจว่าผักนี้มันแดกได้จริงเหรอต้องใช้น้ำซุปช่วยกลืนไปแล้วเรียบร้อยถ้าคนที่แบบกินพวกผักแบบไม่ขมหั่นแล้วนะแต่ว่ามันมีกลิ่นเขียวๆอ่ะเป็นเขียวอ่ะไม่ขมดำไม่ขมกลิ่นกระลักมาต่อที่หมูกรอบค่ะหนังจะกรอบไหมหัวกินหนังกรอบมากหนังกรอบมากไม่ได้ยินอันนี้ได้ยินไหมนี่หนังกรอบอะไรเนี่ยเฮ้ยหนังกรอบมากเลยอ่ะดีนะแชร์เลยเอากลับบ้านไหมเอาเห็นในครัวแบบว่าหมูกรอบเยอะมากแสดงว่าหมูกรอบนี่ขายคนดีน่าจะอย่างนั้นแล้วมันอร่อยด้วยดีแท้ต่อไปเปาะเปี๊ยะสดจ้าลองก่อนทำไมไม่ชอบกินอ่ะไม่รู้อ่ะมันเครื่องมันเยอะแปลว่าไม่แย่แล้วก็เป็นรสชาติแบบทั่วไปเราที่ชอบนะวันนี้ร้านนี้นายน้อยชอบก๋วยจั๊บน้ำใสและหมูกรอบส่วนกูชอบส้มสายน้ำผึ้งซีโร่ร้อยกับซีโร่ร้อยแอมแปชอบก๋วยจั๊บน้ำข้นค่ะแล้วก็ต้มจิงกูชายก็อร่อยอร่อยอร่อยแชร์ไปเลยนะคะสำหรับร้านก๋วยจั๊บเดินทางกันเดินทางอยู่ร้านอยู่ข้างๆร้านข้าวมันไก่38ใกล้ๆกับพัฒนาการ50นะคะแล้วก็เปิดทุกวันหยุดแค่วันที่15กับ28เปิดปิดกี่โมงพี่ตั้ม7โมงถึงบ่าย3แล้วก็ราคาต่อจานนะคะก๋วยจั๊บอยู่ที่50พิเศษ65บาทจ้ากำลังดีราคามาจากแชร์ค่ะร้านที่ดีมากชอบแบบร้านโล่งๆแบบนี้มี2ห้องให้นั่งสะดวกสบายอ๋อเขามีห้องข้างด้วยใช่แล้วโอเคคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มจากบะหมี่ก่อนเลยเพราะเราอยากกินบะหมี่มากทำอะไรนะเจ๊ทำนี้ไปบอกให้เราเต้นเป็ดกาบกาบเป็ดกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองเฮ้ยเขาเรียกพวกกระดาษแล้วอ่ะจบรายการแค่นี้คุณผู้ชมแถวนี้มันโหดอยู่ยากว่ะเส้นแบบนี้มีดีที่เส้นคุณผู้ชมเรื่องฟมเขาเหรอต้มหมี่ยอดมากเลยครับผมเส้นบะหมี่ดีมากบะหมี่อร่อยมากเป็ดก็ดีว่ะดีหมดเลยดีทุกอย่างที่นี่ไม่ได้มีแต่ข้าวหน้าเป็ดมีจามสั่งด้วยแล้วที่นี่เขาจะผัดแบบจีนจีนถ้าจีนจีนหน่อยได้ผมเฮ้ยน้ำหน้าเป็ดอร่อยเฮ้ยน้ำหน้าอร่อยต้องซื้อกลับบ้านยืมตังค์หน่อยนะน้ำเป็ดที่ราดมีกลิ่นหอมเป็ด
ดอ่ะอันนี้สาบานเลยว่าตอนแรกเห็นสีสันนะเราคิดว่าน่าจะจืดชัวแต่มันไม่ใช่มันตรงกันข้ามนะคุณผู้ชมเข้มข้นเราใจเราอารมณ์ดีเกี่ยวกูไปไหนแล้ววะเก็บไปหมดแล้วราดน้ำไม่ราดอันนี้ต้องจิ้มเพราะเดี๋ยวมันเสียรสชาติของความเป็นเป็ดย่างซอรี่ให้ดูก่อนคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยหุ้ยอะไรกันตีฮะอะไรคือน้ำเป็ดเขาอร่อยมากเห็นไหมชมดูอ่ะให้ดูเลเยอร์เลเยอร์ของหนังเลเยอร์ของที่เป็นความมันด้านบนและเนื้อด้านล่างเห็นไหมมันแยกเลเยอร์อย่างสวยงามคุณผู้ชมชอบนมมากเลยครับนมอะไรนมนี่ใส่อันนี้พวกนี้นมสดอะไรเงี้ยนมคาเนชั่นหอมหอมดูฮะนะแชร์ไปเลยแล้วกันนะคะสำหรับร้านเป็ดย่างพัฒนาการ50อร่อยน่าสั่งเลยคุณผู้ชมนะเปิดได้เลย7โมงเช้านะคะไปจนถึง3ทุ่มค่ะคุณไม่ไหวนะมาได้เลยขอชิ้นแล้วกันเนาะได้ขอโทษคอเลสเตอรอลพัฒนาการที่สุดแห่งอาหารอร่อยคุณผู้ชมโอ้ชอบมากเลยอิ่มมากตอนแรกนมไม่ใหญ่เดินพัฒนาการปุ๊บนมใหญ่เลยดูดิมันอ้วนแล้วอ่ะจริงไม่เขาบอกนมเนี่ยมันใหญ่เพราะว่ามันโดนบีบบ่อยใช่บีบเรานั่งบีบตัวเองน่ากลัวพอแล้วนะคุณผู้ชมครับพัฒนาการนะฮะฝากไว้ด้วยคือที่เรากินมาทุกร้านเนี่ยอร่อยทุกร้านรสชาติแบบแล้วแต่สไตล์ของแต่ละร้านนะครับผมฝากด้วยสำหรับ Facebook อร่อยต้องแชร์ค่ะไปดูย้อนหลังได้ที่ bakaboo.tv ที่ bakaboo.tv เท่านั้นนะครับผมและก็ของปลอมหมดเลยไม่มันยังมีช่องทางออนไลน์ของเราอีกตรงนี้เราขึ้นตรงนี้เลยตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่และไอจีค่ะแอมแปร์จุดแอมแปร์แอมแปร์จุดซ้ำซากครับผมฝากไปด้วยนะ